สวัสดีครับพี่น้องบาร์เบอร์และชาว YouTube ทุกท่านนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะมาตอบคำถามในเรื่องของพี่ครับผมหน้ากลมเนี่ยจะตัดทรงไหนดีครับพี่ครับผมหน้าเหลี่ยมจะตัดทรงไหนดีครับพี่ให้มันเข้ากับหน้าของผมพี่ครับผมหน้าสามเหลี่ยมผมจะตัดทรงไหนดีครับพี่ซึ่งถามกันเข้ามาเยอะมากๆนะครับเลยวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาตอบคำถามในเรื่องของทรงผมจะตัดอย่างไรให้เข้ากับใบหน้าของเรานะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมจะนำมาเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้เพื่อนๆได้นำไปตัดกันนะครับผมเพื่อนๆสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับด้านข้างนี่อาจจะขาวหรือดำก็ได้ด้านบนอาจจะสั้นหรือยาวเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาไปปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบุคลิกไลฟ์สไตล์และหน้าที่การงานของเพื่อนๆได้เลยนะครับผมเพราะว่าไม่มีสิ่งไหนนะครับที่จะการันตีได้ 100% นะครับว่าเราจะตัดทรงนี้แล้วหน้าจะออกมาอย่างนี้นะครับและเราตัดทรงนี้หน้าจะออกมาอย่างนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยในเรื่องของไลฟ์สไตล์การแต่งตัวแล้วก็นะครับหน้าที่การงานนะครับผมเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะครับเป็นไกด์ไลน์ที่เพื่อนสามารถที่จะนำไปตัดกันได้นะครับผมและก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนประยุกต์ให้เข้ากับใบหน้าของเราและไลฟ์สไตล์ของเราได้เลยเดี๋ยวเราไปดูโครงหน้าโครงแรกกันเลยนะครับว่าจะเป็นทรงไหนบ้างไปกันเลยครับตาบาร์เบอร์อย่าลืมกดติดตามนะครับรูปหน้าแรกก็คือหน้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเพื่อนๆรูปหน้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยก็จะเหมาะกับทรงไฮเฟดนะครับหรือว่ารองทรงสูงนะผมจะเน้นการตัดเปิดข้างขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นรองทรงสูงข้างหลังนะจะเป็นรองทรงสูงนะผมข้างบนเนี่ยเราสามารถที่จะซอยสั้นนะครับแล้วก็ใส่เยลครับตั้งเลยนะครับเซตเป็นตั้งเพื่อให้รูปหน้าของเนี่ยมันเรียวขึ้นมาอย่างนี้นะครับองค์ที่2เนี่ยก็คือมีเดียมแลนนะครับผมทรงนี้ก็จะเป็นรองทรงกลางไม่ขาวนะครับเพื่อนๆก็จะไม่ขาวอ่ะก็คือประมาณใช้สักเบอร์2นะครับหรือเบอร์3นะครับผมส่วนด้านบนก็ตามใจชอบเลยนะครับเพราะเพื่อนๆอยากจะไว้ยาวแค่ไหนทรงที่3ก็คือ High Skin Fade นะครับเป็นทรงรองหวีมาตรฐานนะครับแบบข้างๆนี่จะเกลียเลยนะครับข้างๆเนี่ยตีนผมเนี่ยหรือว่าฐานทรงเนี่ยจะเกรียนขึ้นไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูทรงที่4เลยนะครับทรงที่4นะครับก็จะเป็นไซส์พาร์ทโลเฟดนะครับผมทรงนี้ก็จะเป็นทรงเปิดข้างนะครับผมที่ตีนผมเนี่ยขาวนะครับผมแต่จะเน้นความขาวเกรียนขึ้นไปประมาณนี้นะครับประมาณไม่สูงมากนะประมาณโลนะครับผมก็คือต่ำเนาะประมาณจะไม่สูงมากตามชื่อของทรงผมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปหน้าที่2เลยนะครับรูปหน้าที่2ก็คือรูปหน้าสามเหลี่ยมนะครับผมรูปหน้าสามเหลี่ยมเนี่ยก็จะเหมาะนะครับกับทรง low prop fade นะครับผมก็คือรองทรงต่ำหน้าม้านะครับแต่ไม่ใช่หน้าม้ามาปิดคิ้วนะแต่เป็นหน้าม้าบนนี้เลยนะครับผมเป็นการตัดหน้าม้าขึ้นบนเลยนะครับผมเพราะว่าเราสามเหลี่ยมนะครับจะให้เราปิดในส่วนของข้างหน้านะเพื่อให้หน้าเราเนี่ยมีความเรียวนะครับผมและทรงที่2ที่เหมาะนะครับก็คือบัสคัทนะครับหรือว่าภาษาไทยก็คงจะเรียกว่าที่เราคุ้นเคยก็คือสกินเฟดสกินเฮดนั่นเองนะครับผมก็อาจจะตัดทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะเป็นโล่งๆไปเลยนะครับก็ได้เหมือนกันถ้าทรงเดี๋ยวเรามาดูทรงที่3กันเลยนะครับเพื่อนๆทรงที่3ก็คือช็อตโฟฮอปนั่นเองนะครับเพื่อนๆถ้าภาษาไทยเนี่ยก็คงจะคุ้นกันในชื่อของทรงโมฮอคนะครับหรือว่าทรงโค้กนะครับผมก็ทรงนี้เนี่ยก็จะเน้นการตัดด้านข้างเนี่ยแบบสั้นๆนะครับสั้นๆแต่ข้างบนเนี่ยก็จะตั้งเป็นโมฮอคนะครับผมจะทำให้หน้าของเราเนี่ยตรงนี้ที่มันแหลมเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยมันก็จะไปรับกับข้างบนนะก็ดีนะอย่างไรครับว่ามันจะไปรับกันนี้เลยมันจะกลายเป็นวงรีนะครับหน้าของเรานะครับทรงนี้ก็เป็นอีกทรงนึงที่น่าเลือกตัดเหมือนกันนะเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูทรงที่4กันเลยนะครับเพื่อนทรงที่4นะครับที่เหมาะจะตัดนะครับก็คือทรง crop high fade นะครับผมหรือว่าเรียกภาษาไทยที่เราคุ้นเคยนะครับก็เป็นรองทรงสูงหน้าม้านะครับผมแต่ว่าหน้าม้านี่จะไม่ตัดลงมานี่นะครับก็จะเช่นเคยหน้าม้าก็จะตัดสูงประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรูปหน้าเหลี่ยมกันเลยนะครับว่าจะมีทรงไหนเนี่ยที่น่าตัดน่าให้เพื่อนๆเอาไปเลือกตัดกันได้บ้างนะครับผมโอเคสำหรับทรงแรกนะครับที่เหมาะสมที่จะตัดกับรูปหน้าเหลี่ยมนะครับผมก็คือทรง มิดเฟดนะครับผมมิดเฟดก็คือรองทรงกลางนะครับผมข้างบนเนี่ยก็จะเป็นการซอยตั้งนะครับผมก็รองทรงกลางขาวเลยนะครับตีผมก็จะขาวหรือว่าถ้าเพื่อนๆจะไม่ชอบขาวก็ได้นะครับอันนี้และสำหรับทรงที่2นะครับก็คือ Taper Fade นะครับผม Taper Fade เนี่ยก็คือว่าเป็นทรงเปิดข้างรับหน้าม้านะครับผมก็จะเป็นหน้าม้านะครับก็จะตัดขึ้นสูงไปเลยนะครับผมและสำหรับทรงที่3นะครับผมก็คือ Low Fade Four Hawk นั่นเองนะครับผมก็เป็นการตัดฐานทรงเนี่ยประมาณนะครับล่างนะครับประมาณต่ำนะครับฐานทรงจะอยู่ต่ำนะครับผมส่วนด้านบนเนี่ยก็จะซอยเป็นโฟร์ฮอกนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะเอาเนื้อผมออกไปนะครับผมแต่ว่าจะไม่ขาวขึ้นมาถึงข้างบนเลยนะครับและสำหรับทรงที่4นะครับเพื่อนๆก็คือทรงโลเฟดปอมบาดัวนะครับผมหรือว่าปอมบาดอนั่นเองนะครับผมทรงนี้ก็จะเป็นรองทรงต่ำนะครับผมแต่ข้างบนนี้จะเป็นเซตตั้งนะครับเซตตั้งๆนะครับผมก็จะเป็นการตัดเหมือนเดิมนะครับโลก็คือการไถตีนผมขึ้นไปประมาณหางคิ้วนะครับผมส่วนด้านหลังก็ประมาณติ่งหูนะครับนี่นะครับเป็นฐานผมส่วนข้างบนเนี่ยเราก็จะซอยตั้งนะครับผมหรือว่าเซตเป็นปอมบาดัวนะครับตั้งขึ้นไปนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนอยากจะไว้ข้างบนยาวก็ได้นะหรืออาจจะไว้ข้างบนสั้นก็ได้ตามใจเพื่อนเอาไปปรับประยุกต์ใช้กับไลฟ์สไตล์ของเพื่อนได้เลยนะครับสำหรับทรงนี้นะครับและทรงผมสำหรับรูปหน้ากลมนะครับเพื่อนๆก็จะมีนะครับ1นะครับก็คือ crop top fade นะครับก็คือรองทรงสูงหน้าม้านะครับหน้าม้าก็จะเป็นสูงขึ้นไปเลยนะครับผมก็จะทำให้ลดในส่วนของตรงนี้นะครับที่กลมนะครับจะทำให้หน้าของเราเนี่ยเรียวประมาณนั้นนะครับผมส่วนทรงที่2ก็คือ short fade นะครับก็คือเปิดข้างรองทรงกลางนะครับผมก็เป็นการเปิดข้างส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นกลางประมาณกลางใบหมู่นะครับผมซึ่งเน้นการเปิดเพื่อให้หน้าของเราเรียวเหมือนเดิมนะครับส่วนด้านบนเนี่ยเราอาจจะซอยนะครับผมซอยตั้งหรือว่าไว้ปิดหน้าแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆและทรงที่3นะครับก็คือ Textured Quip นะครับผมก็คือรองทรงกลางนะครับข้างหลังเนี่ยจะเป็นรองทรงสูงนะครับผมก็จะเป็นการข้างบนนี้จะเป็นการเซตตั้งนะครับก็คือว่าข้างบนเนี่ยก็จะตัดให้สั้นหน่อยนะครับผมแต่ว่าจะไม่สั้นจนเกินไปนะและทรงที่4นะครับผมก็คือไฮเฟดนะครับผมไฮเฟดก็เป็นรองทรงสูงนั่นเองก็จะเน้นการเปิดข้างนะครับผมแล้วก็เปิดด้านหลังนะครับประมาณติ่งหูบนนะครับผมเพื่อเป็นการเปิดหน้าของเราลบความกลมของหน้าของเรานั่นเองนะทำให้หน้าของเราดูมีเรียวดูมีความเรียวเกิดขึ้นนั่นเองนะครับและโครงหน้ารูปไข่นะครับเพื่อนก็จะเหมาะกับทรง Spiked from Undercut นะครับหรือว่ารองหวีนะครับข้างบนนี้ก็จะเป็นการซอยตั้งนะครับรองหวีขึ้นไปนะเป็นการไล่ระดับไล่เบอร์ไล่ระดับลงมานะครับจนตีนผมของเราขาวเลยนะครับผมและสำหรับทรงที่2นะครับคือทรงโครคัตเฟดนะครับผมก็คือรองหวีเบอร์ 1.5 นะครับผมไม่เก็บขอบจนหมดนะครับซอยข้างบนเนี่ยตั้งเลยนะครับผมและทรงที่3นะครับเพื่อนๆคือทิ้งแฮร์อันเดอร์คัตเฟดนั่นเองนะครับก็คือทรงรองหวีนะครับประมาณเบอร์2หรือเบอร์3นะครับผมไล่ระดับลงมาจนถึงตีนผมขาวเกลียเลยนะครับเพื่อนๆส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นการซอยสั้นนะครับผมแต่ไม่สั้นจนเกินไปนะเพื่อให้ใช้เยลในการเซตตั้งได้นะครับและทรงที่4นะครับก็คือทรง Slicked Back Side Part นะครับก็คือการรองหวีเบอร์2หรือเบอร์3นะครับผมไล่ระดับลงมาจนตีนผมขาวเกลียแล้วนะครับเพื่อนๆและข้างบนเนี่ยก็จะมีความยาวประมาณปานกลางนะครับผมเพื่อให้เราได้เซต Slicked Back ไปข้างหลังได้นะครับและนี่ก็คือทรงผมและโครงหน้าทั้งหมดนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆเนี่ยเอาไปเป็นไอเดียในการตัดผมให้เข้ากับโครงหน้าของเรานะครับเพื่อนๆถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะและอย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันด้วยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วย